รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะตอนนี้เราทุกคนก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นช่วงแห่งความโศกเศร้านะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามทุกคนจะต้องก้าวผ่านจุดนี้ไปให้ได้แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้นะครับแล้ววันนี้นะคะเราสองคนพาคุณผู้ชมมาที่สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะช่วงแผลงฤทธิ์สนับสนุนโดยมาแยกแลกยิ้มแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศ Mazda CX-5 ใหม่ Sky Active SUV บริษัท KTN Interstate จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศและตอนนี้เราสองคนก็อยู่กับคุณสังวาลคงกระพันซึ่งเป็นรองประธานกรรมการสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสังวาลก่อนอื่นต้องอยากทราบเลยค่ะว่าที่นี่นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะมีวัตถุประสงค์อะไรบ้างเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพราะว่าตำบลหนองโพเนี่ยแล้วก็ตำบลใกล้เคียงครับแรกๆเนี่ยมีอาชีพทำนาค่ะทำนาสมัยนั้นนะครับไม่มีระบบคงชลประทานครับนะมีก็ต้องอาศัยดินฟ้าอากาศปีไหนที่ฝนตกต้องตามฤดูกาลก็ดีไปถ้าปีไหนเกิดน้ำท่วมเกิดฝนแล้งไม่มีข้าวกินเดือดร้อนออกไปทำงานต่างจังหวัดอย่างกระทั่งกระทรวงเกษตรเนี่ยนะครับมาตั้งศูนย์ผสมเทียมขึ้นเพื่อให้การบริการกับชาวบ้านที่เลี้ยงวัวเนี่ยทีแรกเนี่ยเลี้ยงวัวพื้นบ้านวัวลานวัวอะไรเนี่ยวัวไทยแท้ๆนะครับมาตั้งเป็นแหล่งที่3ของประเทศไทยครับที่ตำบลหนองโพเนี่ยชาวบ้านตำบลหนองโพใกล้เคียงก็เห็นว่าเออมีศูนย์มาผสมเทียมก็มาให้ทางเจ้าหน้าที่ไปผสมที่วัวไทยเนี่ยนะออกลูกมาเป็นวัวนมก็เหรอครับเพราะว่าใช้เชื้อวัวนมโคนมผสมเข้าไปในแม่วัวไทยมันออกลูกมาทีแรกมันจะเป็นแค่ 25% จากนั้นก็ต้องใช้เวลาอีก 2-3 ปีกว่ามันจะผสมได้ก็ผสมเข้าไปใหม่ก็ออกลูกมาก็จะเป็น 50% มันจะเพิ่มขึ้นสเต็ปละ 25% จนกระทั่ง 75% มาทั้งปัจจุบันเนี่ย 100% แสดงว่าวัตถุประสงค์เริ่มแรกคือต้องการจะผสมเทียมให้ได้แม่วัวเท่านั้นเองแล้วตอนนั้นนี่เกษตรกรหรือว่าผู้เลี้ยงโคนมนี่เขาประสบปัญหาอะไรบ้างอะคะโอ้เยอะเหลือเกินครับพอมันเป็นแม่โคนมแล้วชาวบ้านก็เห็นว่าดีได้เงินทุกวันเพราะมันก็จะรีดนมทุกวันนะครับก็จะขายโลไม่กี่บาท3-4 บาทนะครับแรกๆนะครับนี่มีคนนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยเกิดปัญหานมล้นตลาดสมัยนั้นคนไทยก็ยังทราบนะว่าไม่ชอบดื่มนมตัวถึงเล็กครับก็แน่นอนครับชาวบ้านก็รวมตัวกันร่างฎีกาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2512ปี12ครับที่สวนจิตรลดาซึ่งในขณะนั้นเนี่ยพระองค์กำลังทดสอบโคนมที่ได้มาจากนอกครับสร้างโรงงานนมผงที่สวนจิตรลดาครับผมเมื่อความทราบถึงเนตรประกันค่ะโดยชาวบ้านรวมตัวกันถวายฎีกานะครับแน่นอนครับเราได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับว่าทุกข์ของราษฎรครับคือทุกข์ของพระองค์นั่นนะครับท่านก็มีพระราชดำรัสให้เจ้าหน้าที่เทพฤทธิ์มาเป็นตัวแทนมาสร้างโรงงานนมขึ้นตรงนี้เพื่อรองรับน้ำนมดิบ
มาทำเป็นนมผงนมผงก่อนยังไม่ได้ตั้งเป็นสหกรณ์พระองค์ท่านก็ตัดอยู่ครับว่าผลกำไรที่ได้จากการผลิตนมผงครับห้ามให้ใครก็ตามที่เป็นประธานเป็นกรรมการที่มาสร้างไม่ให้ผลประโยชน์ให้กับส่วนตัวใครเลยครับผมนะมาเป็นกองทุนไว้ครับต่อมาก็โรงงานของผมใช้ทุนเยอะไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรท่านก็เลยบอกเราน่าจะให้สมาชิกรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ดีกว่ามาใช้ระบบสหกรณ์นะก็เลยตั้งขึ้นทีแรกๆก็มีสมาชิกเพียง185ครับในปี2516ค่ะก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะก็ส่งเจ้าหน้าที่มาเนี่ยผลิตนมเขาจะไลฟ์วันหนึ่งไม่กี่ซองที่เนี่ยเริ่มแรกธุรกิจก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งพวกท่านบอกว่าถึงเวลาแล้วที่สหกรณ์เราเนี่ยครับมาจากกลุ่มเกษตรกรมาเป็นสหกรณ์ชื่อบริษัทนมผงแล้วยังไม่เป็นสหกรณ์น่าจะรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ได้ก็จึงโอนกิจการโรงงานนมผงบริษัทนมหนองโพครับนะครับให้เป็นชื่อว่าชื่อเต็มสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดแล้วก็ปี2518รับไว้ในพระบรมราชวัฒน์ของพระองค์ท่านตั้งแต่ปี18ครับเป็นต้นมาก็เราก็ดีใจมากในฐานะเกษตรกรนะครับเพราะว่าเราเป็นสากลประเทศโคนมนะหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นจากพระองค์ท่านเนี่ยให้อยู่ในพระบรมราชวังของพระองค์ท่านตลอดแล้วพระองค์ท่านให้ข้อคิดในการดําเนินการหลักการของสากลอย่างไรบ้างแน่นอนครับพระองค์ท่านก็ตัดแต่ล้วนแล้วแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นนะครับว่าให้เรารักกันสามัคคีกันต้องร่วมใจกันจริงๆเป็นสหกรณ์ต้องเสียสละและสิ่งสำคัญของท่านก็คือต้องทำนมให้ดีมีคุณภาพเพื่อบริโภคครับทั้งประเทศไทยเพราะเราต้องต่อสู้กับบริษัทต่างชาติค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเรามาที่นี่เนี่ยนะคะเราจะพบกับอะไรบ้างคะเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับธุรกิจของสหกรณ์ครับว่ามีอะไรบ้างทำอะไรบ้างที่นี่ครับผมครับผมเราไปชมกันเลยไหมครับท่านผู้ชมครับอยู่พอกินกันต่อไปอันนี้เป็นอะไรครับเป็นจุดตรงนี้ฮะเป็นจุดรับน้ำนมดิบจากสมาชิกรับตั้งแต่กี่โมงฮะตีห้าถึง10โมงเช้า10โมงเช้าตอนเย็นก็5โมงเย็นถึง2ทุ่มอ๋อแสดงว่าเป็น2ตัวที่รับนมเนี่ยเกษตรกรจะเลี้ยงจะรีบส่งก็คือเป็นที่รับน้ำนมจากเกษตรกรเอามาส่งที่นี่เลยคุณผู้ชมคะปัจจุบันสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า44ปีแล้วนะคะโดยทุกเช้าจะมีสมาชิกนำน้ำนมดิบมาส่งใน1วันจะได้น้ำนมจากสมาชิกประมาณ200ตันค่ะจากนั้นน้ำนมจะถูกส่งผ่านกระบวนการตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่องตรวจสอบไขมันและความสะอาดเพื่อตีราคาของน้ำนมดิบเมื่อน้ำนมผ่านมาตรฐานการตรวจสอบแล้วนะคะก็จะนำบรรจุในถังเย็นโดยจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งจะนำเข้าสู่โรงงานพาสเจอไรซ์และอีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งเข้าโรงงาน UHT ค่ะนะครับตอนนี้ก็มาถึงอาคารเดชสหกรณ์แล้วครับอาคารนี้มีความสำคัญยังไงครับอาคารนี้นะฮะเป็นอาคารเริ่มแรกที่พระองค์ท่านเสด็จครับมาพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในวันที่9มีนาคม2515ค่ะทรงมาเปิดป้ายอาคารนี้แล้วหม่อมหลวงเดชสนิทวงศ์นี้เป็นอะไรเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสวนจิตที่พระองค์ท่านส่งมาอ๋อส่งมาดูแลที่นี่ครับค่ะครับผมเป็นประธานเป็นการกรรมการค่ะแล้วอาคารนี้ตอนนี้ไว้ใช้ทำอะไรคะตอนนี้นะฮะเราก็ใช้เป็นอาคารผลิตนม UHT ค่ะท่านผู้ชมครับช่วงที่เราชมไปนี้เป็นช่วงขั้นตอนการผลิตและไปเยี่ยมชมโรงงานในสถานที่ต่างๆนะครับช่วงต่อไปต้องติดตามชมนะครับว่าที่นี่มีอะไรให้เราชมได้อีกบ้างครับส
นุนโดยมาแยกแลกยิ้มแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศMazda CX-5 ใหม่ Sky Active SUV บริษัท KTN Interstate จำกัดผู้นำเข้าอาหารสัตว์จากต่างประเทศและตอนนี้เราสองคนก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรีจำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์เรียบร้อยแล้วนะครับด้านนี้เป็นด้านหน้าใช่ไหมครับด้านในแล้วคนที่จะมาที่พิพิธภัณฑ์นี้ต้องทำยังไงบ้างครับก็แจ้งมายังฝ่ายประชาสัมพันธ์เราครับเพื่อที่จะมาขอดูครับครับพิพิธภัณฑ์เราฟรีครับไม่มีโอเคครับค่ะแล้วข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างมีความเป็นมาค่ะครับของสหกรณ์เราตั้งแต่เริ่มแรกครับผมให้ได้ดูให้เรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้เอาล่ะผม2คนอยากจะเรียนรู้แล้วล่ะครับก็ต้องเชิญข้างในครับค่ะครับคุณผู้ชมคะที่พิพิธภัณฑ์ฟาร์มโคนมหนองโพราชบุรีจำกัดแห่งนี้เมื่อคุณผู้ชมมาถึงที่ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์นะคะก็จะพบกับพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงพระราชทานให้กับฟาร์มโคนมหนองโพเกี่ยวกับหลักการทำงานค่ะและนอกจากพระราชดำรัสของพระองค์ท่านแล้วนะคะในพิพิธภัณฑ์ยังมีพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จมาเยือนพิพิธภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ในปีพุทธศักราช2533โดยพระองค์ได้เสด็จเยือนทั้งหมด4ครั้งด้วยกันค่ะถัดเข้ามาด้านในนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นรูปภาพของผู้ที่มาช่วยกันพัฒนาสหกรณ์ให้เติบโตและประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะถ้ามาที่พิพิธภัณฑ์นะคะสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงก็คือของใช้และเครื่องมือที่ใช้ในฟาร์มในช่วงยุคแรกๆเมื่อเปิดโรงงานค่ะสุดท้ายสิ่งที่พิพิธภัณฑ์ฟาร์มโคนมหนองโพราชบุรีจำกัดได้จัดแสดงให้กับผู้ที่เข้าชมได้ทราบก็คือผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆภายใต้แบรนด์หนองโพนั่นเองค่ะเอาล่ะเราก็มาถึงร้านค้า Dairy Heart แล้วซึ่งขายผลิตภัณฑ์ทุกอย่างที่นำมาจากสหกรณ์โคนมราชบุรีนั่นเองทุกอย่างเลยที่นี่เพื่อนักท่องเที่ยวคือประชาชนทั่วไปผ่านไปผ่านมาก็แวะมาซื้อได้เป็นจุดพักรถค่ะสิ่งหนึ่งที่หนูอยากทานมากคือสมัยเด็กๆได้กินนมซองหนองโพชอบมากและหาซื้อยากมากโอ้โหนี่มีคนพูดกันเยอะมีเต็มเลยนี่อย่างเงี้ยค่ะที่เคยกินตอนเด็กขอนมเด็กๆกินนมขอนมเด็กๆนมซองฮะนมซองเอารสช็อกโกแลตค่ะยาสดมากธรรมดาค่ะสดมากใช่รสจืดช็อกโกแลตอย่างนี้ขายถุงเท่าไหร่นะตอนนี้เราขายถุง9 บาทถือว่าราคาต้นทุนออกกำไรแล้วรวมกำไรแล้วอันนี้ก็เป็นโยเกิร์ตมะพร้าวของหนองโพสับปะรดอ่อนอันนี้มีสตรอเบอรี่มีมะพร้าวนะครับอันนี้นี่คือหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปไหมคะไม่มีไม่มีเนาะวางไม่ทั่วนั่นน่ะสิเป็นบางจุดแต่ไอ้ตู้นี่เราเคยเห็นหลายที่นะตู้นี้เคยเห็นหลายที่ยกไปทั้งตู้เนี่ยก็ซื้อไอติมแบบนี้ได้มีตัวแทนเอาไปตัวแทนอ๋อนี่ก็เป็นไอศกรีมแน่นลงค่ะเดลิฮันที่เปิดตั้งแต่กี่โมงคะเปิดเช้าเลยครับกี่โมงถึงกี่โมงคะ7 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นนะครับผ่านมาแถบนี้นะครับไปนครปฐมก็แวะเยี่ยมเยียนนี่เลยไปราชบุรีไปราชบุรีไปชามไปชามก็แวะเยี่ยมเยียนได้นี่จะคนเต็มค่ะบวกกันเป็นดินเดียวให้พอได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยก็นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสนใจอยากจะแวะมาเยี่ยมเยียนมาดูกิจการมาซื้อของค่ะครับโพนี่ทางนครหลวงโพเรานะต้อนรับทุกท่านเลยครับกลับมาจากกรุงเทพก็มาง่ายมากครับเมืองการไม่ต้องไปเลี้ยวซ้ายตรงแยกจะไปราชบุรีไปชะอำไปทางภาคใต้ครับผมก็แวะนะครับอยู่บนถนนเพชรเกษมเพชรเกษมครับผมมาแวะครับเยี่ยมชมเราก็ยินดีเติมน้ำมันที่นี่ก็ได้เติมน้ำมันก็เป็นธรรมชาติครับผมหรือมีเบอร์ติดต่อไหมคะเผื่อใครสนใจอยากจะมาดูงานเป็นก็มีได้นะ032ค่ะครับผม89234-5ที่นี่เปิดบริการตั้งแต่เปิดทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์ก็ฝ่ายผลิตเราไม่ได้อยู่ครับผมเราจะออฟฟิศครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมครับผมซึ่ง
ก็เป็นธุรกิจของสมาชิกเราแล้วก็อยู่ในกระบวนการส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระมหากรุณาธิคุณกับพวกเราท่านมาดื่มนมหนองโพท่านก็มีส่วนช่วยเกษตรกรมีส่วนสนับสนุนโครงการส่วนพระองค์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เรายังไงก็ฝากสมสนของผมครับครับผมมีประโยชน์กับร่างกายด้วยได้ความรู้ด้วยนะครับจะเน้นเรื่องคุณภาพต้องมาก่อนครับฝากไว้ในหัวใจของท่านผู้ชมครับทุกท่านตอนนี้อยู่ในหัวใจของทุกคนแล้วล่ะครับขอบคุณคุณสมบัติมากครับขอบคุณครับช่วงสุดฤทธิ์สุดเดชสนับสนุนโดยมาแยกแลกยิ้มแยกขยะก่อนทิ้งสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศกะทิธัญพืชโปรแคร์เทสตี้ฟิตน้ำมันงาจีนตรามังกรคู่หอมทุกหยดได้รสงาแท้ตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแนะนำร้านอาหารอร่อยๆแล้วล่ะค่ะถูกต้องแล้วล่ะครับแล้ววันนี้ร้านที่เราจะแนะนำนั่นก็คือสวนอาหารลิฟเวอร์วิวจังหวัดราชบุรีครับร้านนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งร้านค่ะที่มาอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีแล้วพลาดไม่ได้เลยและตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะครับคือคุณสุดสวัสดิ์วรสหวัฒน์หรือป้าแป๊ดนี่เองสวัสดีค่ะป้าแป๊ดสวัสดีค่ะป้าแป๊ดนี่ชื่อเสียงโด่งดังมากในโพธารามค่ะเปิดลิฟเวอร์วิวมาประมาณปีฝ่าแต่ค่ะแต่ร้านเก่าก็คือทานตะวันเมื่อก่อนชื่อทานตะวันค่ะ28 ปี28ปีค่ะแล้วก็เพิ่งมาเปิดตรงนี้ได้ปีกว่าค่ะเพราะอะไรถึงมาเปิดตรงนี้อ่ะก็มาซื้อที่ทิ้งไว้ก็กะว่าจะเอาไว้พักผ่อนพอดีลูกชายบอกว่าแม่ไม่ต้องทำแล้วนะอาหารอ่ะเอาไว้พักผ่อนแล้วกันเสร็จแล้วก็มันนึกว่าเราทำอาหารอร่อยให้ลูกค้าทานแล้วเราให้ด้วยใจใส่ใจก็เลยเปิดร้านอาหารดีกว่าเปิดเล็กๆก็คิดว่าจะทำเล็กๆสำหรับคนมาทานก็จะได้ถูกใจก็เลยทำไปทำมาลูกค้ามาเยอะมากก็เลยต้องต่อไปนิดๆนิดต่อไปทีละหน่อยก็เลยเป็นร้านอย่างนี้จนกลายเป็นใหญ่โตมโหฬารแบบนี้แต่ปีกว่านี้ถือว่ากว้างนะใหญ่มากนะค่ะมีหลายโซนด้วยค่ะหลายโซนมีทั้งโซนนั่งข้างนอกเย็นๆแล้วก็นั่งข้างในห้องแอร์ก็มีแม่น้ำที่ข้างหลังเราคือแม่น้ำแม่กลองค่ะพอแล้วครับเอามาพูดเรื่องอาหารดีกว่าดีค่ะมาเมนูไหนที่อยากจะแนะนำที่สุดต้มยำปลากดแม่น้ำค่ะปลากดแม่น้ำคืออันนี้ปลากดนี่มันแตกต่างปลากดแม่น้ำเอกลักษณ์ของเขาคือมันที่หนังจะสีเหลืองเหมือนกดคังใช่แต่แต่กดแม่น้ำจะกินอร่อยเลยค่ะหนังก็ไม่หนาเท่าไหร่หนังไม่หนาเท่าไหร่ค่ะจะกินแล้วจะกรุบ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 อร่อยอร่อยก้างเยอะไหมคะก้างไม่เยอะค่ะโดยมากก็จะทำเป็นต้มยำต้มยำกับผัดชาผัดชาแกงปลาแกงปลาค่ะทำได้หลายเมนูชูชีได้หมดใช่ไหมใช่ไหมเอาล่ะนอกจากต้มยำปลากดแล้วมีอะไรอีกก็ปลากรายทอดมันอันนี้ต้องทำเองแน่เลยทำเองตีเองทำเองค่ะเหนียวอร่อยค่ะจะเป็นเนื้อปลาแท้ๆนะคะจุดเด่นของเขาอยู่นะค่ะอ๋อจุดเด่นของเขาต้องเหนียวค่ะค่ะต้องเหนียวแล้วไม่ต้องผสมอะไรไม่ต้องเอาจ้าจ้าผสมเนื้อปลาแล้วฟาดแบบแรงๆเลยฟาดเลยโอ้โหแรงๆใช่ต้องโป้แรงๆทำทอดมันกับทำลูกชิ้นอย่างไหนอร่อยกว่ากันเหมือนกันเหมือนกันค่ะเหมือนกันทอดมันนี่มันเกี่ยวกับเครื่องแกงด้วยเนาะเครื่องแกงค่ะแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวหรือไม่ก็ฝักถั่วพูซอยซอยแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็มีใบมะกรูดด้วยนะแล้วน้ำจิ้มล่ะจิ้มนี่น้ำจิ้มก็จะมีเคี่ยวน้ำตาลพริกตำวันนี้ทำน้ำจิ้มเองด้วยเหรอคะใช่น้ำจิ้มขวดสำเร็จรูปนะจำแต่วันนี้จะเป็นน้ำจิ้มเคี่ยวเองแล้วจะใส่ถั่วนี่แหละสงสัยปลานี่แหละปลานี่นะคะมันเป็นปลาสร้อยตัวเล็กๆๆๆอ่ะค่ะปลาสร้อยแต่คนโบราณเขาเรียกปลาขยอ
ทุกวันนี้เขาก็เลยเรียกปลาขยอกตามกันมาปลาขยอกใช่จะมีเฉพาะแม่น้ำนี้เท่านั้นจะมีเฉพาะแม่น้ำนี้หากินได้แถวนี้เท่านั้นใช่ใช่จังหวัดอื่นไม่มีไม่มีค่ะแล้วรสเป็นไงคะกินได้ทั้งตัวอร่อยกรอบอร่อยก้างก็กินได้ได้กินทานได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวทานแล้วจะติดใจลูกค้ามาเนาะจะหาแต่ปลาขยอกอย่างเดียวเราก็จะเออเหมือนปลาซิวปลาสร้อยเล็กๆปลาขยอกอันนี้อร่อยกว่าปลาซิวอร่อยกว่าเพราะมันใหญ่มากและอันนี้ล่ะคะอันนั้นก็ยำตะไคร้นะคะตะไคร้สูตรโบราณบ้านเราเลยค่ะค่ะมันไม่เหมือนอื่นยังไงคะก็เราแปลงเอาเป็นกุ้งสดกับปลาหมึกเข้ามาซีฟู้ดเข้ามาผสมกันผสมประสานของทานสินต้องแตนอร่อยเดี๋ยวชิมค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะสมุนไพรสมุนไพรค่ะคุณจานนู้นเป็นลูกชิ้นอะไรนะปลากรายค่ะลูกชิ้นปลากรายแม่น้ำเรานะคะที่ทำเองค่ะเอามาตีอีกแหละขูดจากตัวปลาแล้วเราก็มาตีแต่ก็ดีนะของไม่ทำเป็นลูกกลมๆนะทำเป็นใช้ช้อนปัดใช่ค่ะใช้ช้อนปัดต้องลวกก่อนแล้วก็มาผัดชาจะอร่อยอันนี้เป็นอะไรอันนั้นส้มตำทอดนะคะอ๋อนี่เป็นส้มตำทอดค่ะมะละกอเผือกแล้วก็จะมีแครอทด้วยเหรอคะมันจะนัวไงฮะถ้าทอดอย่างนี้แล้วมันจะนัวแล้วก็ทานแล้วอร่อยจะติดปากอ่ะแล้วมีน้ำจิ้มแยกต่างหากแล้วเราก็จิ้มอ้าวเราถึงเวลาชิมแล้วเนาะถูกต้องค่ะเราต้องเห็นเลยน้ำลายสอเต็มปากค่ะอยากลองชิมทานเลยค่ะทานเลยที่นี่คุณเน้นรสชาติยังไงคะอาหารก็จะสามรสเลยครบรสค่ะ3รสเราจะหวานเปรี้ยวเค็มตามนิดหน่อยไม่ออกหวานเนาะค่ะไม่ออกหวานค่ะพี่ต้องชอบอันนี้เพราะว่ามันกรอบแล้วมันก็เคี้ยวได้ทั้งตัวอร่อยกว่าปลาซิวปลาซ้อยใช่ใช่ใช่ทุกวันนี้ยังลงตัวเองไหมคะลงตัวเองค่ะทุกเมนูเลยค่ะทุกเมนูต้องทำเองหมดเลยค่ะมันจะได้ควบคุมไว้นะคะใช่เดิมใช่ใช่อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยเนาะอืมใช่เอาละไม่เสียชื่อใช่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่และสนใจอยากจะมาทานของอร่อยแบบเราสองคนนี้เดินทางมาอย่างไรคะป้าแป๊บก็มาจากกรุงเทพก็วิ่งตรงมาเลยนะเลยนครปฐมนะคะวิ่งเส้นตรงมาแล้วก็จะเจอแยกบางแพค่ะพอแยกบางแพเสร็จปุ๊บเราก็จะเลี้ยวเข้าฝามือแยกบางแพแล้วก็วิ่งตรงมาอย่างเดียวเลยนะคะเลยปั๊มปตท.ก็เข้าตลาดโพธารามค่ะข้ามทางรถไฟนะคะเข้าตลาดโพธารามปุ๊บก็จะเลี้ยวตรงหน้าวัดโพธารามเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาปุ๊บก็จะเจอเซเว่นอยู่ซ้ายมือก็วิ่งตรงเซเว่นมาจากตลาดประมาณ1กิโลก็จะถึงริเวอร์วิวและแม่น้ำมาค่ะดินแม่น้ำมาเรื่อยๆครับผมค่ะก็จะอยู่ติดกับโรงเรียนวัดโชคค่ะครับผมปีคะที่นี่เขาไม่ได้มีแต่ร้านอาหารอร่อยๆนะคะเขายังมีที่พักอีกด้วยใช่อยู่ตรงข้ามกันเลยอยู่ตรงข้ามกันค่ะครับผมมีห้องพักกี่ห้อง8ห้องค่ะมี8ห้องค่ะทานอาหารอิ่มแล้วก็ไม่อยากกลับก็นอนพักที่นี่ได้เลยนอนพักที่นี่ได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีเป็นร้านสเต็กอีกคาเฟ่แล้วก็มีร้านกาแฟสดแล้ววันนี้ป้าก็มีบัตรมาแจกด้วยนะครับมีบัตรที่พัก3รางวัลและก็มอบบัตรรับประทานอาหารมูลค่า500บาทอีก4รางวัลด้วยกันนะครับหลังจากจบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยนะครับขอบคุณป้าแป๊ะขอบคุณป้าแป๊ะค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการก็มีผลิตภัณฑ์น้ำมันงาจีนตรามังกรคู่นะคะแล้วก็กะทิธัญพืช Taste Fit for Care มอบให้ป้าแป๊ะด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาสำหรับเรา2คนแล้วล่ะครับพบกันใหม่นะคะเสาร์หน้า 8:30 นทาง GMN 25แห่งนี้ค่ะวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะที่พอได้สุขใจไม่ต้องเหนื่อยเกินไปอย่างที่แล้ว